สร้างตำนานอีกแล้วป๊อกปิยธิดาแชร์ประสบการณ์หายเมาเพราะสามีเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ดูเงียบๆเรียบร้อยแต่ตัวตนนั้นเป็นสาวอารมณ์ดีมากๆค่ะสำหรับป๊อกปิยธิดาภรรยาของตั๊กณภัสกรมิตรธีรโรจน์ที่เราก็จะเห็นภาพน่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปรู้จักอีกมุมของสาวป๊อกกันค่ะโดยเธอได้เผยในรายการกินแกล้มเล่า EP ที่2ถามว่าจริงหรือไม่ทุกครั้งที่เวลาเมาแล้วได้ยินเสียงสามีจะสั่งเลยซึ่งสาวป๊อกก็บอกว่าก็ไม่ขนาดนั้นมีวันหนึ่งก็อยู่คอนโดปอมแปมเราเร่งกินกันพี่ตั๊กก็โทรมาเพราะว่ามันจะ4 ทุ่มแล้วบอกป๊อกกลับบ้านได้แล้ววันนั้นป๊อกจริงๆหลับไปแล้วแต่สิ่งที่ทุกคนไม่เห็นก็คือพี่เข้าห้องน้ำแล้วพี่หัวฟาดเพราะเมาพี่ตั๊กก็โทรมาเลยหายเมาออกมาบอกพวกนี้บอกเลยว่าสามีโทรมาแล้วเพราะปกติพี่ตั๊กจะไม่โทรตามก็รีบบอกคนรถให้เอารถมาจอดเลยแล้ววันนั้นก็กลับถึงบ้านทันเป็นครั้งเดียวที่กลับถึงบ้านแล้วพี่ตั๊กยิ้มให้ป๊อกปิยธิดากล่าวค่ะ